ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะมาฟังเรื่องสนุกสนุกกันอีกครั้งนึงค่ะกับเรื่องราวของฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจวันนี้พบกันเป็นตอนที่10แล้วนะคะคุณจิตรินคะครับผมตอนที่10ของการเดินทางมาพิชิตโรมของฮันนิบาลวันนี้ค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งตอนที่เราจะได้เห็นยุทธวิธีแล้วก็วิธีคิดของฮันนิบาลนะคะในการสะสมชัยชนะค่ะคือต้องบอกว่าฮันนิบาลมาตีกรุงโรมนะคะซึ่งถือว่าเป็นรัฐมหาอำนาจในขณะนั้นในขณะที่กรุงคาร์เทจของฮันนิบาลเนี่ยเป็นเพียงแค่รัฐเล็กๆเมืองเล็กๆเท่านั้นเองแล้วก็กำลังไพร่พลก็น้อยกว่ากันมากดังนั้นการทำศึกจึงไม่สามารถที่จะทำครั้งใหญ่ครั้งเดียวแต่ว่าเหมือนกับต้องทำย่อยๆแล้วก็เก็บสะสมแต้มทอนกำลังค่าศึกไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งตอนนะคะที่เราจะได้มาศึกษาวิธีการของฮันนิบาลซึ่งถ้าถามว่าฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะคะเราไม่ได้เป็นทหารเราไม่ได้ทำศึกเราไม่ได้ไปรบไปตีกับใครอ่านแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรถ้ามีคนถามแบบนี้คุณจิตรินคิดว่ายังไงคะเป็นคนธรรมดาฟังแล้วรู้สึกนอกเหนือจากความสนุกคิดว่าได้อะไรบ้างฟังมาประมาณ10ตอนแล้วเนี่ยค่ะโอ้ยได้เยอะครับได้ถึงจะไม่ได้เอาวิธีการเดินทัพไปใช้อะไรแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยวิธีการที่เขาใช้ในการบริหารกองทัพเนี่ยครับอือฮึค่ะก็นำมาใช้ในการทำงานได้แน่นอนครับพี่อย่างเช่นวิธีการซื้อใจลูกน้องแบบโอ้โหลูกน้องทำงานก็ไม่ใช่ตัวเอง อยู่แต่ในห้องทำงานของตัวเองก็อาจไปดูลูกน้องปฏิบัติงานด้วยไปให้กำลังใจมีวิธีการพูดมีวาทวิทยาโอ้ได้หลายอย่างครับพี่นี่คนเป็นลูกน้องก็จะอินเป็นพิเศษด้วยนะคะว่าโอ้โหเป็นหัวหน้าที่เขาคิดถึงเราเนาะคิดถึงลูกน้องด้วยก็มีหลายประเด็นค่ะอย่างที่บอกว่าบางทีการทำงานมันก็คือการรบอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นการต่อยตีไม่ได้เป็นการแบบตีรันฟันแทงเท่านั้นเองนะมันก็เป็นการทำงานอย่างหนึ่งก็เรื่องนี้นะคะเป็นการเรียบเรียงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์จากตำรับตำราแล้วก็ทฤษฎีต่างๆของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ค่ะซึ่งทรงนิพนธ์เอาไว้เสร็จเรียบร้อยนะคะเมื่อเดือนกันยายนปี2484แล้วก็จนถึงปีนี้ค่ะครบรอบนะคะ80ปีของหนังสือเล่มนี้พอดีค่ะแล้วก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นพระนิพนธ์การเรียบเรียงนะคะของพระองค์จุลนะคะที่พระองค์ประทานให้กับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าค่ะเพื่อใช้เป็นตำราศึกษาประวัติศาสตร์การสงครามนะคะเพราะว่าฮันนิบาลได้ชื่อว่าเป็นนักยุทธศาสตร์คนแรกของโลกที่ยังคงมีการศึกษาเรื่องราวแล้วก็วิธีการบริหารจัดการการรบของเขาจนกระทั่งปัจจุบันค่ะแต่ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวอาจจะต้องลองค้นดูว่ามีฉบับพิมพ์ใหม่ที่ใหม่กว่าฉบับที่ดิฉันใช้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวคุณจิตรินอาจจะลองค้นดูนะเท่าที่หาดูเล่มที่พี่หมีมีก็คือนั่นแหละครับล่าสุดแล้วครับแต่อาจจะมีใหม่แต่ว่าไม่มีใหม่กว่านี้แล้วล่ะครับพี่เพราะว่าเท่าที่หาดูก็ส่วนใหญ่เป็นมือสองแล้วก็กระดาษก็ทรงๆใกล้ๆเล่มที่พี่หมีมีเลยกระดาษเล่มที่ดิฉันมีอยู่เนี่ยเป็นกระดาษสมัยก่อนนู้นเลยนะคะเป็นกระดาษสีเหลืองคือใหม่นะเล่มนี้เปิดมาเนี่ย เป็นลักษณะของหนังสือที่ยังไม่เคยมีการเปิดมาก่อนเรียงตัวกันแบบกริบเลยทีเดียวเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่ากรอบเลยใช่ไหมพี่ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะยังโอเคอยู่แต่มันเหลืองเหลืองและเพราะว่าเป็นหนังสือเก่าเก็บนั่นเองค่ะ
ก็ใครสนใจนะคะอย่างที่บอกค่ะวังบูรพาคือคำตอบสุดท้ายแล้วก็พวกเว็บหนังสือออนไลน์ทั้งหลายนะคะทาง Facebook เนี่ยก็ไปถามหากันได้ฮันนิบาลนะคะจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจฉบับของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์แต่ว่านอกเหนือจากฉบับนี้เรื่องราวของฮันนิบาลเนี่ยก็มีอีกหลายท่านเหมือนกันนะคะที่หยิบยกเอามาเขียนเล่าให้ฟังมีฉบับอื่นด้วยสนใจก็ลองไปติดตามหาอ่านกันได้แต่ถ้าอยากฟังสบายๆก็ต้องนี่เลยค่ะห้องสมุดหลังใหม่ของเราค่ะครับผมย่อยมาให้เรียบร้อยเมาให้ฟังแถมด้วยนะคะครับอันนี้บางคนบอกไม่ต้องเมาก็ได้นะไม่ได้ค่ะ ไม่ได้ค่ะต้องมีเมานิดหน่อยนะคะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยก็แล้วกันนะคะกับตอนที่10ค่ะฮันนิบาลเริ่มได้ชัยชนะ3ครั้งในอิตาลีเรายังอยู่ในบทที่5ของหนังสือเล่มนี้ค่ะในการเดินทางข้ามภูเขาอัลเพนิสโปบิริอุสบอกว่าฮันนิบาลให้ทหารมีเสบียงติดตัวไปด้วยแบบแค่พอกินในเวลาเดินทางแต่ไม่ได้ให้เตรียมเสบียงไปด้วยสำหรับภายหน้าฮันนิบาลแจ้งกับกองทัพ บอกว่าดินแดนในแคว้นเอตรูเลียเนี่ยโอ้มั่งคั่งสมบูรณ์อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นถ้าเดินทางไปถึงก็จะมีของกินถมเทไปเรื่องนี้นะคะเมื่ออ่านแล้วหลายคนอาจจะนึกถึงประวัติศาสตร์ไทยสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินตอนที่พระองค์เนี่ยจะตีเมืองจันทบุรีอันนี้คุณจิตรินก็คงต้องเรียนมาแน่นอนนะคะครับทุบหม้อข้าวครับซึ่งครั้งนั้นนะคะพระองค์ก็ได้เรียกนายทัพนายกองทั้งปวงมาสั่งว่าเราจะตีเมืองจันทบุรีค่ำวันนี้เมื่อกองทัพหุงข้าวเย็นเสร็จแล้วทั้งนายไพร่ให้เททิ้งอาหารที่เหลือแล้วก็ต่อยหม้อเสียให้แตกหมายไปกินข้าวด้วยกันที่ในเมืองเอาพรุ่งนี้ถ้าตีเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็จะได้ตายเสียด้วยกันหมดทีเดียวคำแถลงการของฮันนิบาล 2,000 ปีที่แล้วก็ย่อมละไม้คล้ายคลึงกันเช่นนั้นเป็นแน่อันนี้เป็นสำนวนขององค์ผู้นิพนธ์นะคะว่าเป็นยุทธวิธีเดียวกันถ้าแพ้ก็อดเมื่อข้ามทิวภูเขาอเพนิสได้สำเร็จแล้วค่ะบรรดาพลลาดตระเวนก็มาแจ้งให้ฮันนิบาลทราบว่าตอนนี้มีกองทัพโรมันอยู่ใกล้เมืองอาเรติอุมฮันนิบาลพอรู้ข่าวจากจาระบุรุษนะคะตอนที่แล้วเนี่ยเราได้ยินคำนี้นะคะจาระบุรุษครับสปายนั่นเองสปายสายลับนั่นเองนะคะแล้วก็บ่งบอกเพศว่าเป็นผู้ชายเพราะว่าในสมัยก่อนสปายเนี่ยผู้หญิงก็ทำงานนี้เยอะนะแล้วก็เนียนมากด้วยอันนี้ใช้ผู้ชายค่ะได้ทราบข่าวมาจากสายลับว่าฟาร์มรีนิอุสนะคะเป็นคนใจเร็วเหมือนกับเซมโปรนิอุสเซมโปรนิอุสเนี่ยเป็นกงสุลคนที่แล้วแล้วก็โจทย์ใหม่ที่ฮันนิบาลจะต้องจัดการชื่อว่าฟรามินิอุสค่ะฟรามินิอุสนี่คุณจิตรินจำได้ไหมที่เป็นแม่ทัพที่มาแทนหรือเปล่าเว่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเลือกกงสุลใหม่โรมันเขาจะมีการเลือกกงสุลครั้งละ2คนนะคะก็คือเป็นผู้ปกครองแล้วก็เป็นแม่ทัพด้วยกงสุลใหม่ที่ได้รับเลือก2คนก็คือเซอร์วิลิอุสแล้วก็ฟรามินิอุสเพราะฉะนั้นฟรามินิอุสคนที่ฮันนิบาลจะมาทำศึกด้วยคนนี้เนี่ยก็คือกงสุลอีกคนหนึ่งนั่นเองคือเป็นผู้ปกครองสูงสุดนะคะคนใหม่ที่ได้รับเลือกคนนี้ค่ะจำชื่อเอาไว้ให้ดีนะคะฟรามินิอุสค่ะฮันนิบาลเนี่ยศึกษามาศึกษานิสัยใจคอค่ะคือให้สายลับไปสืบดูว่าฟรามินิอุสเป็นคนที่มีนิสัยใจคอเป็นยังไงก็ได้ความว่าเป็นคนที่ใจร้อนใจเร็วฮันนิบาลก็เลยคิดจะล่อให้ฟรามินิอุสออกมารบซะก่อนที่จะไปรวมกำลังกับเซอร์วิลิอุสได้คือมีกงสุล2คนนะคะเซอร์วิลิอุสคนหนึ่งฟรามินิอุสคนหนึ่งทั้งสองคนนี้ก็คุมทัพคนละส่วนเพราะฉะนั้นต้องล่อให้มาต้องล่อให้ออกมารบก่อนที่จะไปรวมกำลังกัน
ทีนี้ฮันนิบาลก็คิดต่อไปว่าการล่อฟรามิดิอุสนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือทำให้โกรธค่ะเนื่องจากต้องยั่วเพราะว่าฟรามิดิอุสเนี่ยเป็นคนประเภทหัวร้อนของขึ้นง่ายจุดเดือดต่ำเพราะฉะนั้นคนแบบนี้เนี่ยจัดการไม่ยากครับถ้าทำให้โกรธก็จะสติแตกแล้วเมื่อสติแตกก็จะไม่เหลือปัญญาเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเอาชนะได้ไม่ยากฮันนิบาลนี่รู้จุดเลยฮันนิบาลเริ่มต้นค่ะด้วยการทำลายการเพาะปลูกแล้วก็บ้านเมืองนะคะในดินแดนเอตูเรียอันมั่งคั่งเพราะทราบดีว่าทำแบบนี้จะทำให้ฟราเมนิอุสทนนิ่งดูอยู่เฉยๆไม่ได้คือทำลายพืชพันธุ์ธัญญาหารแล้วก็ไปทำเป็นเกะกะระรานนะคะเดินทับไปถึงไหนก็ทำลายดินแดนแล้วก็การเพาะปลูกทำลายไปตลอดทางฮันนิบาลตอนแรกพักอยู่ที่เฟซูเล่ไม่นานก็เดินทัพไปที่เมืองครูซิอุมแล้วก็เลี้ยวไปทางตะวันออกโดยเดินตามทางซึ่งอยู่เหนือทะเลสาบตราซิเมนุสแล้วก็ตั้งกองทัพอยู่ที่นั่นเป็นการขัดตาทัพระหว่างฟรามินิอุสแล้วก็กรุงโรมในหนังสือนี้จะมีแผนที่ให้ดูด้วยนะคะซึ่งอันเนี้ยนักวิเคราะห์ก็มองว่าเป็นการใช้ยุทธศาสตร์อย่างเยี่ยมยอดเพราะการที่กองทัพโรมันทั้งสองของกงสุลทั้งสองคอยต้านรับอยู่เพื่อป้องกันมิให้ฮันนิบาลไปโรมก็เลยไม่สำเร็จฮันนิบาลผ่านไปได้ซะแล้วและฮันนิบาลก็รู้จุดอ่อนดีว่าคนใจร้อนอย่างฟรามินิอุสคงจะรีบตามมาตีกองทัพของตนโดยเร็วที่สุดการที่แม่ทัพฝ่ายหนึ่งจะทราบนิสัยใจคอของแม่ทัพอีกฝ่ายหนึ่งเรื่องนี้โปบิลิอุสผู้บันทึกก็เห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญมากซึ่งย่อมเป็นความเห็นอันถูกต้องทีนี้การเดินทางในแถบนั้นค่ะก็มีบันทึกเอาไว้นะคะอันนี้เป็นการบันทึกโดยลีวิอุสจำได้ไหมคะลีวิอุสเป็นใครลีวิอุสเป็นชาวโรมันนะคะเป็นนักประวัติศาสตร์คือเป็นคนบันทึกเรื่องราวของฮันนิบาลแต่ว่าเป็นศัตรูกับฮันนิบาลเพราะว่าเป็นชาวโรมันแต่เรื่องราวของฮันนิบาลเนี่ยลีวิอุสบันทึกเอาไว้เยอะทีเดียวตรงนี้ค่ะลีวิอุสบันทึกว่าระหว่างการเดินทางในแถบนั้นฮันนิบาลก็ให้ชาวพื้นเมืองนำทางแต่ชาวพื้นเมืองนำทางผิดไปครั้งหนึ่งฮันนิบาลโกรธมากสั่งให้โบยคนนำทางแล้วก็จับตรึงกับไม้กางเขนค่ะอ่านตอนนี้แล้วนะคะรู้สึกว่าตายแล้วถ้าเราถูกใช้ให้นำทางเนี่ยฉันจะต้องตายแน่ๆเลยเพราะฉันคงพาเขาหลงคงต้องห้ามพลาดนะครับพี่พลาดไม่ได้เลยนะคะฮันนิบาลโกรธมากค่ะลีบิอุสอธิบายเอาไว้ถึงความทารุณแล้วก็โหดร้ายของฮันนิบาลค่ะว่าโอ้โหแค่นำทางผิดหลงทางเนี่ยก็ถึงกับตรึงไม้กางเขนเลยทีเดียวหรือตรงนี้นะคะร่งจุนก็บอกว่าความจริงการลงโทษอย่างรุนแรงแบบนี้ถือเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ในสมัยนั้นคือเป็นเรื่องปกติธรรมดายุคสมัยปัจจุบันของเรานี่อาจจะบอกโหอันเนี้ยนะธรรมดาแต่อันนี้คือในกรอบของสังคมสมัยก่อนค่ะไม่ใช่เฉพาะฮันนิบาลคนเดียวที่ทำแบบนี้ทางโรมเองก็ทำรุนแรงเช่นเดียวกันเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งทางโรมจับสายลับของฮันนิบาลได้ถูกลงโทษโดยการตัดมือค่ะโอ้โหสายลับนะคะครับถูกจับได้มือขาดเลยหรือเมื่อทาสบางคนก่อการกำเริบในกรุงโรมประมาณว่ามีการชุมนุมนะครับก่อม็อบถูกตรึงไม้กางเขนเป็นต้นค่ะอันนี้คือทางโรมนะคะคือเขาก็ใช้ความรุนแรงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันละทีนี้กลับมาที่ฮันนิบาลการเดาใจฟรามินิอุสได้ผลดีทีเดียวค่ะฮันนิบาลทำนายถูกแบบแม่นยำมากในไม่ช้าเขาก็ทราบข่าวว่าฟรามินิอุสรีบตามมา
การที่ฮันนิบาลเลือกทางตอนเหนือของทะเลสาบตราซิเมนุสเป็นสนามรบนั้นนะคะก็วิเคราะห์กันว่าแถวๆนั้นมันเป็นชัยภูมิที่แอบซ่อนได้ง่ายเพราะว่ามีหมอกลงเสมอในเวลาเช้าตรงนี้ค่ะก็แสดงว่าความรู้ในวิชาภูมิศาสตร์ของฮันนิบาลเนี่ยอยู่ในระดับดีทีเดียวเวลาที่จะเลือกสมรภูมิรบเขาก็ดูภูมิศาสตร์แล้วก็ไม่ได้ดูเฉพาะแค่ที่ตั้งแต่ว่าดูไปถึงสภาพภูมิอากาศในแต่ละวันแต่ละเวลาด้วยคือที่เนี่ยจุดเด่นก็คือหมอกลงจัดมากนะคะถนนหลวงด้านเหนือของทะเลสาบตราซิเมนุสตัดผ่านช่องแคบค่ะคืออยู่ระหว่างทะเลสาบทางใต้แล้วก็มีเนินกับภูเขาทางเหนือทางช่องแคบนี้มีระยะทางยาวประมาณ8กิโลเมตรค่ะฮันนิบาลได้เตรียมตั้งกองทัพในตอนค่ำตัวของฮันนิบาลเองอยู่กับทหารราบแอฟริกันแล้วก็สเปนแอบซ่อนอยู่บนเนินสูงในช่วงกลางๆแล้วก็มีทหารม้านูมีเดียแล้วก็ชาวกอลซุ่มอยู่ตามเนินเตี้ยๆตรงที่ถนนเริ่มเข้าช่องแคบฟังมาถึงตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังอาจจะต้องลองจินตนาการค่ะถึงจุดที่ฮันนิบาลเนี่ยจะใช้เป็นสนามรบดังนี้ก็แสดงว่าฮันนิบาลเป็นคนเลือกสมรภูมิแล้วก็เป็นคนเลือกแม่ทัพด้วยจริงไหมคะใช่ครับคือเขาเลือกหมดทุกอย่างเลยเขาเป็นคนเปิดเกมและเขาเป็นคนกำหนดเกมเขาเลือกที่จะรบกับฟราเมเนอุสเพราะเขารู้ว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงจัดการได้เขายั่วเพื่อให้คนคนนี้ออกมาแล้วก็ออกมาจริงๆแล้วก็จุดนี้เนี่ยมันมีช่องแคบช่องแคบก็คือทหารสามารถจะเดินได้ในจำนวนที่จำกัดคือไม่ว่าจะมีทหารเยอะแค่ไหนถ้าเข้าช่องแคบไม่มีผลนะคะเพราะว่ามันจะโดนบีบทางนะพี่ถูกมันไปได้ไม่เยอะไงครับต้องเรียงแถวกันเข้ามาคืนนั้นค่ะก็จัดค่ายพักนอนอยู่นอกช่องแคบนะคะส่วนทางกองทัพของคาร์เทจอีกส่วนหนึ่งซิลิอุสอิตาลิคุสนะพอฮันนิบาลจัดวางทหารตามที่ต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ให้ทหารนอนพักแล้วก็ให้อยู่อย่างเงียบกริบที่สุดการเตรียมรบดังนั้นเนี่ยก็ดูคล้ายกับว่าฮันนิบาลได้วางเอาไว้เป็นกับดักเพื่อที่จะดักชาวโรมันอีกทั้งดักโดยมีกับหลายอันคือมีกับดักหลายอันถ้าอันไหนดักไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรคือรอดจากอันนี้ก็ยังมีอันอื่นรออยู่อีกอันนี้คือการดักของจริงเลยนะพลาดแล้วมีตายค่ะนี่นะคะครับเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะซึ่งน่าจะเป็นวันที่22มิถุนายนพ.ศ.326 217ปีก่อนคริสตกาลค่ะแต่ว่าบางคนก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเดือนเมษายนนะคะในช่องแคบนั้นมีหมอกลงอย่างหนาจัดตามที่ฮันนิบาลได้กะเอาไว้กองทัพคาร์เทจแอบซุ่มอยู่ตามเนินแล้วก็สามารถจะมองเห็นถนนหลวงได้เป็นอย่างดีแต่กองทัพโรมันของฟราเมเนอุสเมื่อออกเดินเข้าไปในช่องแคบจะไม่เห็นกองทัพของฮันนิบาลเลยแล้วฟราเมเนอุสก็ไม่ได้ระแวงสักนิดว่าฮันนิบาลอยู่ที่นั่นเขาปล่อยให้กองทัพรักษากระบวนเดินกันอย่างสบายโดยไม่มีการลาดตระเวนหรือว่าสอดแนมแต่อย่างใดค่ะมาแบบชิวๆมากเลยนะคะไม่ได้คิดค่ะคิดไม่ถึงแล้วก็เป็นเวลาเช้าตรู่ด้วยฮันนิบาลก็ปล่อยให้กองระวังหน้าของโรมันซึ่งมีประมาณ 6,000 คนเดินผ่านไปพอกองนี้เดินเลยกองใหญ่ไปไกลแล้วฮันนิบาลก็สั่งให้เป่าแตรขึ้นมีเสียงดังสนั่นรอบข้างจากนั้นกองทัพที่ซ่อนอยู่ก็กรูกันลงจากเนินเข้าโจมตีกองทัพโรมันซึ่งยังอยู่ในกระบวนเดินและไม่มีท่าสู้อย่างใดเลยคือทำอะไรไม่ถูกนั่นก็แปลว่าฮันนิบาลชนะตั้งแต่การรบยังไม่ได้เริ่มต้นเสียแล้วทหารโรมันพอถูกโจมตีแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเช่นนี้ก็พ่ายแพ้อย่างไม่มีทางสู้ทหารโรมันเป็นจำนวนมากถูกไล่ลงทะเลสาบค่ะจมน้ำตายไปก็มาก
แต่ทหารโรมันอันนี้ก็ต้องชมเชยว่ามีความกล้าหาญมากแล้วก็มีวินัยที่ดีคือระบบทหารเขาดีเยี่ยมมากแม้ว่าจะเสียเปรียบแต่ก็อุตส่าห์รบสู้อยู่ได้ประมาณ3ชั่วโมงค่ะโอ้โหแต่3ชั่วโมงนั้นอันนี้น่าเห็นใจมากนะคะกับทางฝ่ายของโรมันเพราะว่ากองทัพของฟราเมนิอุสต้องพ่ายแพ้เรียกว่าแตกพ่ายอย่างยับเยินเดาสิคะว่ามีทหารรอดไปได้เนี่ยประมาณกี่คนคะแล้วก็มีทหารตายประมาณกี่คนคะรอดน่าจะหลักพันนะครับพี่ตายหลายหมื่นจำนวนทหารที่รอดตายถูกค่ะครั้งนี้มีทหารรอดชีวิตไปได้เพียงแค่ประมาณพันคนค่ะถ้าตีเป็นเลขกลมๆนะคะครับแต่ที่ถูกอาวุธตายมีถึง 15,000 คนค่ะแล้วก็ถูกจับเป็นเฉลยศึกอีก 15,000 คนนะคะอ๋อไม่เป็นเฉลยด้วยตายกับถูกจับพอๆกันซึ่งมีพวกกองระวังหน้า 6,000 คนรวมอยู่ด้วยคือก่อนหน้านี้เขาให้ 6,000 คนที่เป็นแนวหน้าเนี่ยผ่านไปก่อนแล้วก็ค่อยมาตีไอ้กองกลางแต่ว่าไอ้กองหน้านั้นก็ไม่รอดนะคะคือไม่ได้ถูกตีแต่ถูกจับในส่วนของฟราเมนิอุสเองก็ไม่รอดเช่นกันค่ะเขาถูกอาวุธตายแล้วก็ว่ากันว่าคนที่ฆ่าฟราเมนิอุสเนี่ยเป็นชาวกอค่ะคือฮันนิบาลไม่ได้ลงมือนะฮันนิบาลพยายามจะหาศพของฟราเมนิอุสด้วยซ้ำเพื่อที่จะให้เกียรติในการฝังศพในฐานะแม่ทัพแต่หาไม่เจอว่ากันว่าชาวกอลเป็นคนฆ่าฟราเมนิอุสเพราะว่าฟราเมนิอุสเคยกดขี่ชาวกอลมาก่อนคือเขาเป็นกงสุลแล้วก็เป็นผู้นำโรมันนะคะโรมันเนี่ยก็กดขี่ชาวกอลบางส่วนใช่ไหมก็มีความข้างแค้นที่เก็บกดกันมาพอมีโอกาสก็เลยจัดการโดยที่ฮันนิบาลไม่ต้องลงมือเลยฆ่าแบบหาศพไม่เจอด้วยส่วนทางฝ่ายฮันนิบาลอะค่ะเสียทหารเพียงแค่ 1,500 คนเท่านั้นเองนะคะ 1,500 คนค่ะซึ่งถ้าตามจำนวนนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเยอะแล้วใช่ไหมคนตายไป 1,500 เนี่ยเยอะนะครับแต่มันน้อยมากถ้าเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งนะพี่ใช่อีกฝั่งหนึ่ง 15,000 คือ10เท่าทั้งที่มีคนเยอะกว่าแล้วก็ 1,500 คนที่ตายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นชาวกอค่ะดังนั้นการรบที่ทะเลสาบตราซิเมนุสจึงถือเป็นผลสำเร็จอย่างใหญ่หลวงของฮันนิบาลอีกครั้งหนึ่งค่ะดังนั้นเท่ากับว่าฮันนิบาลได้ชัยชนะ3ครั้งติดกันอย่างดียิ่งแฮททริกค่ะแล้วก็ครั้งล่าสุดเนี่ยถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญเพราะสามารถที่จะถอนกำลังของโรมันลงไปได้ไม่น้อยเลยแต่ฮันนิบาลก็มีเรื่องให้น่าศึกษาหลายอย่างเหมือนกันนะคะคือหลังจากการศึกครั้งนี้ที่เขาได้รับชัยชนะเขาดูแลเฉลยศึกอย่างดีค่ะส่วนเฉลยศึกที่เป็นพันธมิตรของโรมคือกองทัพของโรมันเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะแค่ชาวโรมันจะปนนะพี่เป็นพวกเป็นกองทัพผสมชาติข้างเคียงที่ต้องสวามิภักดิ์ฮันนิบาลเนี่ยก็จับจุดตรงนี้ได้เขาปล่อยกลับบ้านค่ะแล้วเขาก็บอกกับบรรดาเฉลยศึกเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่ชาวโรมันบอกว่าข้าพเจ้ามาที่นี่ไม่ได้มาเพื่อรบกับพวกท่านนะแต่มาเพื่อรบกับโรมทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของพวกท่านด้วยเพราะพวกท่านถูกกดขี่ให้เป็นพันธมิตรของโรมโอ้โหนี่ปังมากนะคะครับคือใช้จิตวิทยาในการพูดกับพันธมิตรของโรมจากนั้นก็ปล่อยกลับบ้านไปในระหว่างการรบที่ทะเลสาบตราซิเมนุสเซอร์วิลิอุสซึ่งเป็นกงสุลอีกคนหนึ่งส่งทหารม้า 4,000 คนค่ะเพื่อที่จะมาช่วยฟราเมนิอุสแต่มาไม่ทันเพราะว่าฮันนิบาลการข่าวดีมากรู้ซะก่อนก็เลยส่งฮาเบลกับทหารม้าไปดักกลางทางนั่นไงเรียบร้อยค่ะทหารม้าโรมันเนี่ยถูกฆ่าไปสักครึ่งหนึ่งถูกจับอีกครึ่งหนึ่งแทนที่จะมาช่วย
ลับต้องสูญเสียไปอีกไม่น้อยค่ะได้ผลในทางตรงกันข้ามพระองค์จุนบอกว่ามีข้อแปลกเกี่ยวกับการรบครั้งนั้นบางอย่างเช่นเรื่องที่ฟราเมนิอุสมีความเชื่อมั่นและก็แน่ใจเหลือเกินว่าจะชนะฮันนิบาลแต่มีการวิเคราะห์ว่าในวันก่อนรบปล่อยให้มีพลเรือนอยู่ในค่ายโรมันด้วยเป็นอันมากล้วนเป็นพวกที่เตรียมจะมาช่วยปล้นกองทัพคาร์เทจเมื่อปราชัยคือกะเอาไว้ว่ายังไงเนี่ยฮันนิบาลแพ้แน่ครับแล้วก็มีพวกมือที่สามมั้งคะเตรียมจะมาผสมโรงจะมาช่วยปล้นมีนักเขียนโรมันหลายคนบอกว่าในระหว่างที่รบกันอยู่นั้นในแคว้นทัสคานีมีแผ่นดินไหวอย่างแรงนะคะบ้านเมืองพังหลายแห่งก็ฟังดูคล้ายๆกับการรบนั่นเองทำให้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นราวกับเรื่องในรามเกียรติ์อีกประการหนึ่งแล้วก็มีนักประวัติศาสตร์อีกคนหนึ่งบอกว่าตลอดเวลารบเนี่ยฮันนิบาลยังไม่หายป่วยนะคะอ๋อใช่เขายังป่วยอยู่ค่ะตอนที่แล้วถ้าจำได้ก็คือเป็นไข้มาลาเรียหรือเปล่าพี่ใช่ค่ะเสียตาด้วยนะคะจำได้ไหมคะใช่จำได้ครับที่ติดเชื้อแล้วก็ตาบอดไปข้างหนึ่งฮันนิบาลนอนอยู่ในเปรหามตลอดเวลานะคะแต่ว่าบัญชาการค่ะด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่าฟราเมนิอุสไงคะคือไม่ได้ลงมือมีคนลงมือแทนแต่บัญชาการในเปรหามกองทัพโรมันพ่ายแพ้อย่างย่อยยับนะคะจนไม่มีผู้ใดสามารถปิดบังข่าวไม่ให้รู้ไปถึงกรุงโรมได้อย่างเต็มที่เมื่อข่าวมาถึงกรุงโรมค่ะผู้คนตื่นเต้นตกใจถึงกับพวกผู้หญิงพากันไปยืนคอยแล้วก็ฟังข่าวอยู่ที่ประตูเมืองเจ้าหน้าที่จึงต้องรับโดยประกาศตรงๆว่าเราได้ปราชัยในการรบอย่างใหญ่หลวงบัดนี้ทางโรมก็เปิดโล่งให้ฮันนิบาลเดินไปได้อย่างสบายโดยไม่มีผู้ใดหรือว่ากองทัพใดขัดขวางอยู่เลยในขณะนั้นโรมอยู่ไกลจากฮันนิบาล160กิโลเมตรค่ะถือว่าไม่ไกลเลยนะคะแต่ฮันนิบาลก็ไม่ไปตีคือยังไม่ไปตรงนี้ทำให้ฮันนิบาลถูกตำหนิแต่ก็มีคนเขียนแก้ต่างบอกว่าฮันนิบาลทำถูกแล้วเพราะทราบดีว่าการตีกรุงโรมนั้นจะยากมากก็เลยคิดจะพยายามรบชนะแบบย่อยๆคือรบชนะในสมรภูมิกลางแจ้งเนี่ยหลายหลายหนเพื่อบังคับให้โรมยอมแพ้แต่โดยดีแต่เขาไม่ไปตีโรมแล้วถ้าพูดถึงความสามัคคีของบรรดาพันธมิตรของโรมยังไม่แตกแยกถึงจะไปตีโรมก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าโรมมีกองหนุนมากภายใน2วันก็จะตั้งกองหนุนคอยรับฮันนิบาลอยู่หน้าเมืองได้ซึ่งจะเป็นกองทัพที่ใหญ่กว่ากองทัพของฮันนิบาลฮันนิบาลมีทหารม้ามากกว่าก็จริงแต่ทหารม้าจะตีเมืองไม่ได้โรมเป็นเมืองที่มีป้อมและกำแพงแข็งแรงซึ่งตรงนี้ฮันนิบาลไม่มีเครื่องทำลายค่ะนักวิเคราะห์จึงบอกว่าจริงๆฮันนิบาลเนี่ยคิดถูกแล้วล่ะที่ไม่ได้ไปตีกรุงโรมแม้ว่าจะอยู่ในจุดที่สามารถจะไปตีได้แล้วนะคะเพราะว่าโรมมั่นคงมากและมีพันธมิตรที่ยังไม่ละทิ้งโรมและก็พร้อมจะช่วยเหลือโรมด้วยก็จริงนะพี่ถ้าบุ่มบ่ามไปนี่อาจจะการใหญ่อาจจะเสียได้เขาก็เลยใช้วิธีเก็บแต้มครับรบไปแบบชิวๆเก็บแต้มทอนกำลังไปเรื่อยๆเหมือนเป็นสงครามจิตวิทยาหรือว่าสงครามประสาทเหมือนกันนะใช่คือเราเจอแบบนี้เราก็เครียดนะถ้าเราเป็นโรมเนี่ยไม่รบแตกหักแต่ว่าทอนกำลังไปเรื่อยๆมันน่ากลัวไงใช่ไหมน่ากลัวแล้วก็น่ารำคาญด้วยใช่เดี๋ยวก็มาตรงนู้นเดี๋ยวก็มาตรงนี้มันน่ารำคาญใช่พี่มันน่ารำคาญแต่ถ้ารบแบบมาเลยอ่ะมาทีเดียวไปเลยก็โอเคก็รบกันรู้เรื่องกันไปเลยจบกันไปเลยไม่ทำแบบนั้นเพราะเขาเสียเปรียบถ้าทำแบบนั้นก็เข้าทางโรมเลยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าประชาชนของชาวประชาชนของกรุงโรมเนี่ยค่ะ
ทุกคนนะคะสามารถจะเป็นทหารป้องกันกรุงโรมได้เหมือนกับว่าชาวโรมันเนี่ยมีความเป็นนักรบอยู่ในตัวพอถึงเวลาทุกคนสามารถที่จะจับอาวุธแล้วก็สู้รบกันได้ดังนั้นก็ต้องถือว่าเป็นเมืองที่มีความเข้มแข็งมากฮันนิบาลก็เลยต้องคิดหน้าคิดหลังแล้วก็ไม่บุ่มบามในการที่จะบุกเข้าไปตีกรุงโรมข้อสำคัญที่สุดของการรบที่ทะเลสาบตราซิเมนุสที่ฮันนิบาลได้รับชัยชนะคือฮันนิบาลเดินไปทางด้านใต้ของกองทัพฟรามินิอุสจึงตัดขาดการติดต่อระหว่างกรุงโรมและก็กองทัพฟรามินิอุสจำเป็นต้องเข้ารบในสถานที่ซึ่งฮันนิบาลเป็นผู้เลือกค่ะคือมีการวิเคราะห์การรบครั้งนี้นะคะว่ามันมีอะไรที่น่าศึกษาอยู่เบื้องหลังบ้างหนึ่งก็คือฮันนิบาลเป็นผู้เลือกสถานที่ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์อันเลิศที่ทำให้ฮันนิบาลเนี่ยมีความได้เปรียบซึ่งตอนนั้นทางโรมันก็ยังไม่เข้าใจเข้าใจแต่ยุทธวิธีแล้วก็การรบแบบง่ายๆเหมือนอย่างที่เคยทำมาเพราะว่าตัวเองได้เปรียบในแทบทุกครั้งที่มีการรบแต่ยุทธศาสตร์อันลึกซึ้งแบบนี้ถือเป็นของใหม่ฮันนิบาลจึงกลายเป็นครูผู้สอนชาวโรมันในวิชานี้ค่ะแล้วก็บรมครูของนักยุทธศาสตร์ตลอดมารวมทั้งนโปเลียนมหาราชการเลือกทำเลการรบนี้เป็นเรื่องสำคัญพระองค์จุลนะคะก็ทรงอ้างถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงเรียกกองหน้าของพระราชมนูกลับมาแม้กำลังทำการรบอยู่กับพม่าอย่างดีทั้งนี้เพราะพระองค์ได้ซุ่มทัพหลวงเอาไว้จึงได้ทรงเลือกที่รบไว้แล้วพอพม่าตามพระราชมนูมาถูกตีกระนาบกองทัพพม่าจึงแตกพ่ายแพ้อันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์อันเลิศนั่นก็คือการที่เป็นคนกำหนดเกมเป็นคนเลือกสถานที่ค่ะนี่เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของฮันนิบาลเดี๋ยวเราพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะช่วงหน้าเราเดินทางมาถึงบทที่6แล้วค่ะกับบทที่ชื่อว่าฮันนิบาลชนะที่คานาเอค่ะเป็นอีกหนึ่งชัยชนะที่น่าศึกษาพักสักครู่ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์กับพระนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจตอนนี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรายการได้ในหลายช่องทางเราก็ยังคงมีแพลตฟอร์มต่างๆให้คุณได้เลือกฟังตามสะดวกเหมือนเดิมค่ะครับผมเลือกฟังได้เลยนะครับตามสะดวกไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน thaipbs podcast หรือว่าจะเป็นทาง Spotify Google Podcast Podbean แล้วก็ทาง YouTube เลือกได้ตามสะดวกเลยนะครับพยายามหาหนังสือนะคะฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นฉบับเดิมนะคะฉบับเดิมในที่นี้ที่ดิฉันมีอยู่เนี่ยคือฉบับที่พิมพ์โดยสำนักพิมพ์คลังวิทยาอยู่ที่วังบูรพานะคะราคาเนี่ย150บาทแต่เข้าใจว่า150บาทน่าจะเป็นราคาใหม่นะครับคือเป็นราคาที่กำหนดขึ้นในภายหลังไม่ใช่ราคาปกนะพี่ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าดูจากราคาของหนังสือประเภทเดียวกันนะในรายละเอียดในปกหลังเนี่ยสมัยนู้นเลยเนี่ยนะคะราคาประมาณ 40-50 บาทอะค่ะโอ้หนังสือปกแข็งนะครับแต่150เนี่ยก็คือเป็นราคาหลังจากนั้นพอสมควรนะแล้วก็หลังจากปัจจุบันนี้พอสมควรด้วยครับ
พราะว่าปัจจุบันหนังสือราคา150บาทเนี่ยคุณจะได้เล่มเล็กๆบางๆเลยใช่อาจจะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเลยก็ว่าได้ใช่ก็อันนี้น่าจะเป็นราคาที่กำหนดใหม่นะสำนักพิมพ์คลังวิทยาเข้าใจว่ายังมีอยู่ในสต็อกแต่ว่าต้องตามหาตามร้านหนังสือเก่าครับทีนี้ลองมาดูคำทักทายบ้างนะคะมีคุณผู้ฟังค่ะที่ติดตามห้องสมุดหลังใหม่นะคะแล้วก็บอกว่าฟังห้องสมุดหลังใหม่เนี่ยวันละ2มื้อค่ะวันละ2มื้อคุณอภิยุทธนะคะบอกว่าฟังห้องสมุดหลังใหม่วันละ2มื้อคือมื้อเช้าแล้วก็มื้อเย็นฟังตอนไหนทราบไหมคะลองเดาสิคะฟังตอนกินข้าวเหรอครับฟังตอนวิ่งออกกำลังกายค่ะอ๋อโอเคเขาวิ่งเช้าวิ่งเย็นค่ะแล้วก็มีห้องสมุดหลังใหม่ได้เป็นเพื่อนในขณะที่วิ่งสุดยอดเลยครับแล้วก็ อยากทราบเลยครับว่าฟังตอนเดียวกัน2มื้อหรือว่าฟังมื้อละตอนครับเนี่ยฟังมื้อละตอนค่ะโอ้นะคะคุณอภิยุทธ์นี่ก็เขียนเล่ารายละเอียดการฟังนะคะบอกว่าฟังคนไทยทิ้งแผ่นดินต่อด้วยเบ้งเฮกโรบินฮูดทีนี้หลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจฟังเรื่องผีค่ะอ๋อแต่ว่าตอนแรกเนี่ยไม่กล้าฟังเพราะว่าเขาวิ่งตอนเช้ามืดด้วยนะมันก็ยังมืดๆอยู่มันก็กระไรอยู่มันจะโหดหินเกินไปอย่างนี้เหรอก็เลยบอกไปว่าฟังเถอะค่ะจะได้วิ่งเร็วขึ้นนะคะคราวนี้จู๊ดเลยไม่คือไม่น่ากลัวมากหรอกแต่ว่าอาจจะมีผลทำให้วิ่งเร็วขึ้นเล็กน้อยครับคุณอภิยุทธ์ตัดสินใจเลือกฟังรอยทางแห่งไสยเวทค่ะคือดิฉันจะบอกอย่างนี้ค่ะคือดิฉันจะบอกว่าเรื่องผีของห้องสมุดหลังใหม่โดยเฉพาะเหมเวชกรเนี่ย เป็นผีที่ไม่ได้ดุดันแล้วก็ไม่ได้แบบน่ากลัวอะไรมากนะถ้าว่าตามความจริงเป็นผีแบบไทยๆถ้อยทีถ้อยอาศัยมีความประนีประนอมแล้วก็หลอกอย่างละมุนละม่อมนะคะคุยกันได้ไม่ได้น่ากลัวอะไรเออคุยกันได้เห็นอกเห็นใจแล้วเขาก็เป็นผีมีความทุกข์อะไรประมาณนั้นนะแต่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องผีเรื่องที่เป็นสารคดีอย่างเช่นรอยทางแห่งไสยเวทเนี่ยอันนี้น่ากลัวกว่าผีค่ะคุณอภิยุทธ์คุณพลาดไปแล้วล่ะคุณไม่ยอมฟังเรื่องผีทั้งที่ดิฉันแนะนำไปแล้วครับแต่คุณมาฟังรอยทางแห่งไสยเวทปรากฏว่าได้เรื่องเลยค่ะคุณอภิยุทธ์เขียนเล่ามานะคะบอกว่าฟังรอยทางแห่งไสยเวทจบแล้วมีความเกี่ยวข้องบางอย่างครับอ้าวยังไงล่ะครับ1ขอเล่าแทรกตอนนี้นะคะเปลี่ยนบรรยากาศจากฮันนิบาลนะเรารบกันมาเยอะแล้วตัดชุบเลยขอตัดมาตรงนี้นิดนึงน่าสนใจผมวิ่งวันละ2มื้อเช้ามืดกับเย็นอีตอนเริ่มฟังก็คิดว่าเรื่องนี้ไม่น่ากลัวแล้วนะน่ะเห็นไหมไม่เชื่อคนเล่านะคะเริ่มครั้งแรกเป็นตอนเย็นเนื้อหาน่าสนใจดีก็ฟังต่อพอไปตอนเช้ามืดวันที่2หรือไงนี่ล่ะพูดเรื่องการปรากฏตัวของผีคุณจิตรินจำได้ไหมอ๋อที่จะมีความเย็นไอเย็นอะไรอย่างนี้นั่นเลยนี่แหละประเด็นสำคัญนะคะคุณอภิยุทธ์บอกว่าการปรากฏตัวของผีจะทำให้เย็นวาบแล้วสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดก็เกิดจนได้ที่ริมถนนตรงทางแยกผมเห็นเงาสีขาวๆผ่านไปด้วยความเร็วเท่าคนวิ่งอยู่เห็นด้วยหางตาและเห็นเป็นครั้งแรกเห็นแล้วก็หายไปเหมือนเขาวิ่งผ่านมาแล้วก็จางหายไปในอากาศผมสำรวจตัวเองไม่กลัวไม่หนาวรอดแล้วเราแค่ตาฟางอันนี้ไม่กลัวเลยนะคะค่ะครับขอบคุณนะคะที่เขียนเล่ามาให้ฟังกันนะคะขอบคุณนะครับค่ะบอกแล้วนะคะว่าเรื่องผีของห้องสมุดหลังใหม่เนี่ยไม่น่ากลัวเลยอ๋อยกเว้นค่ะยกเว้นโรงแรมผีนะคะโรงแรมผีนี่ต้องยกเว้นเรื่องนึงนะพี่
อันนั้นออกแนวโหดนะไม่ใช่น่ากลัวออกแนวโหดเลยล่ะเป็นผีที่โหดได้โหดดีจริงๆเลยค่ะขอบคุณคุณอภิยุทธ์นะคะสำหรับช่องทางการติดต่อทักทายพูดคุยของห้องสมุดหลังไมค์ก็สามารถทำได้3ช่องทางนะคะเผื่อว่าอาจจะมีคุณผู้ฟังท่านไหนอยากจะเขียนมาแชร์ประสบการณ์มาเล่าหรือว่ามาเสนอแนะความคิดเห็นบางอย่างเชิญได้เลยค่ะครับผมช่องทางแรกนะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับต่อไปก็เป็นแฟนเพจของพี่หมีนะครับรัศมีมณีนินแล้วก็ช่องทางสุดท้ายสำหรับชาว YouTube โดยเฉพาะฟังคลิปไหนชมคลิปไหนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเราไปกันต่อเลยกับบทที่6ค่ะฮันนิบาลชนะที่คานาเอจากหนังสือฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ค่ะเมื่อกองทัพโรมันได้แตกยับเยินหมดทั้งกองทัพในการรบที่ทะเลสาบตราซิเมนุสเช่นนั้นสถานการณ์ก็ถือว่าคับขันอย่างยิ่งสำหรับกรุงโรมนั่นก็คือโรมมีกงสุล2คนคนหนึ่งคือฟราเมนิอุสจำได้นะคะตายไปเรียบร้อยแล้วส่วนอีกคนหนึ่งคือเซอร์วิลิอุสคนนี้ถูกตัดทางค่ะไม่ให้มาช่วยต้านทานป้องกันกรุงโรมได้ด้วยเหตุนั้นทางกรุงโรมก็เลยหันเข้าหาวิธีป้องกันอันตรายโดยวิธีเก่าคือเลือกตั้งผู้เผด็จการดิกเตเตอร์ทำหน้าที่แทนกงสุลชั่วคราวเพราะว่าผู้ปกครองสองคนเนี่ยไม่สามารถที่จะมาปกป้องบ้านเมืองแต่อย่างใดได้ปรากฏว่าคนที่ได้รับเลือกก็คือควินตุสฟาบิอุสแม็กซิมุสสำหรับคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เกิดมาในตระกูลสูงแล้วก็เก่าแก่ตระกูลหนึ่ง เคยได้รับเลือกเป็นกงสุลมาแล้วถึง5ครั้งค่ะ พระองค์จุลบอกว่าออกจะคล้ายกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษในประเทศตอนที่ประเทศตกอยู่ในภาวะคับขันในมหาสงครามโลกครั้งที่2คือวินสตันเชอร์ชิลคือเคยเป็นนายกมาแล้วนะคะพูดง่ายๆหลายครั้งด้วยเป็นผู้ปกครองสูงสุดก็ได้รับเลือกให้มาช่วยดูแลบ้านเมืองในภาวะวิกฤตตามธรรมเนียมค่ะก็ต้องมีผู้ช่วยเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าผู้บัญชาการทหารม้า Master of the Horse คือในที่นี้เนี่ยเขาใช้คำว่า Dictator คือผู้เผด็จการคือตำแหน่งที่เลือกมาเฉพาะกิจเนี่ยค่ะซึ่งพระองค์จุลนะคะทรงใช้คำว่าผู้เผด็จการนะครับอันนี้คือตามความหมายนี้แต่ว่าเขาได้รับเลือกนะคะครับผู้เผด็จการเนี่ยเป็นผู้เลือกบุคคลแล้วก็แต่งตั้งโดยตนเองคือเลือกทีมทำงานเองแต่ตอนนั้นโรมได้เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยมามากแล้วแม้จะต้องมีผู้เผด็จการเพราะเหตุการณ์คับขันก็จริงแต่ก็ยังอดระแวงมิได้ที่จะควบคุมผู้เผด็จการจึงไม่เดินตามธรรมเนียมเก่ากล่าวคือไม่ยอมให้ฟาบิอุสเลือกผู้บัญชาการทหารม้าแต่กลับให้สภาผู้แทนราษฎรเลือกตั้งคือนึกออกไหมจริงๆจะให้สิทธิ์ผู้เผด็จการเขาเลือกทีมงานของเขาเองโดยเฉพาะผู้บัญชาการทหารม้าซึ่งก็น่าจะเป็นผู้ช่วยคนสำคัญแต่ไม่ไว้ใจให้สภาช่วยเลือกค่ะผู้ที่ได้รับเลือกชื่อว่ามินูซิอุสลูฟุสชื่อยากๆทั้งนั้นเลยมินูซิอุสลูฟุสเคยเป็นกงสุลมามากกว่า1ครั้งเหมือนกันค่ะก็แสดงว่าในสภาเนี่ยมีคนที่เคยเป็นผู้นำสูงสุดคือเป็นกงสุลหลายคนนะคะคงประมาณว่าเวียนๆกันไปการรบในปีนั้นเป็นปีที่3ของฮันนิบาลในอิตาลี
216ปีก่อนคริสตกาลนะคะตอนนั้นถามว่าโรมรู้แล้วไหมว่าโรมันเนี่ยกำลังตกอยู่ในอันตรายรู้ค่ะเขาเริ่มรู้แล้วนะคะว่าบ้านเมืองกำลังอยู่ในระหว่างอันตรายอย่างใหญ่หลวงก็มีการเตรียมกำลังที่จะทำศึกสงครามอย่างเต็มที่มีการรวบรวมกำลังกองทัพได้มากกว่าที่เคยมีมาฟาบิอุสได้เกณฑ์ทหารเพิ่มขึ้นอีกถึง2ลิจิโอนกำลังรวมทั้งหมดจึงมีทหารราบถึง 9,000 มีทหารม้า 8,400 แต่ถึงกระนั้นค่ะสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถนะคะทรงวิเคราะห์ไว้ในพงศาวดารยุทธศิลปะว่าในการที่จะรบกันในปีที่3นั้นฝ่ายโรมันได้เตรียมการอย่างใหญ่โตใช้กำลังมากที่สุดตั้งแต่มีมาแต่ที่เตรียมการครั้งนั้นมีทางเสียอยู่ทางหนึ่งคือทหารม้ามีจำนวนน้อยกว่าทหารม้าคาร์ทาโกหรือว่าคาร์เทจทั้งในการฝึกหัดก็เลวกว่าทหารม้าคาร์ทาโกเป็นอันมากถ้าเราฟังมาตั้งแต่แรกนะคะจะเห็นว่าทหารม้าเนี่ยก็เป็นจุดเด่นประการหนึ่งของกองทัพชาวคาร์เทจมีการวิเคราะห์ว่าเหตุใดชาวโรมันจึงไม่มีทหารม้าให้มากขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกเพราะว่าเป็นที่รู้กันว่าทหารม้าสำคัญเพียงใดในสมัยที่ทหารราบยังยิงปืนกลไม่ได้มีแต่หอกและดาบถึงจะซัดหอกหรือยิงธนูบ้างก็ได้ไม่ไกลนักฉะนั้นพอทหารม้าเข้าถึงตัวแล้วทหารราบก็เดี้ยงค่ะทำอะไรได้ไม่มากมีนักประวัติศาสตร์คือแม็กดูเกลเขียนตำราก่อนสมัยมีรถถังแล้วก็เครื่องบินเนี่ยนะคะบอกว่าทหารม้าเพิ่งจะมามีประโยชน์น้อยลงเมื่อตอนที่ทหารราบมีปืนเล็กปืนกลดีขึ้นแล้วก็ยิงระยะไกลได้ทหารม้าจึงเข้าถึงตัวไม่ได้ในสมัยปัจจุบันรถถังและเครื่องบินที่ลงมายิงด้วยปืนกลแล้วก็ทิ้งลูกระเบิดได้ใกล้ๆได้ทำหน้าที่แทนทหารม้าแล้วอันนี้เป็นการอธิบายให้เห็นความสำคัญของทหารม้าในสมัยโบราณนะคะคุณจิตรินว่าทหารม้าสำคัญมากค่ะเพราะว่ายังไม่มีปืนยังไม่มีอาวุธที่สามารถโจมตีได้ในระยะไกลทหารม้าก็ใช้ความเร็วนะคะมาทำหน้าที่ในส่วนนี้ใครทหารม้าเก่งๆเนี่ยถือว่าได้เปรียบเหมือนกับมีทั้งทหารและมีทั้งอาวุธที่ดีพระองค์จุนบอกว่าแม้ยุทธวิธีจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเครื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ย่อมเปลี่ยนแปลงไปก็จริงแต่หลักยุทธศาสตร์มักจะไม่เปลี่ยนฉะนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์ยุทธศิลปะจึงมีคุณอย่างยิ่งในการสงครามโลกครั้งที่2กองทัพที่มีรถถังและเครื่องบินไม่พอต้องเสียเปรียบเพียงใดกองทัพโรมันซึ่งไม่มีทหารม้าเพียงพอก็ย่อมเสียเปรียบกองทัพของฮันนิบาลเช่นเดียวกันในสมัยนั้นค่ะทีนี้นอกจากนั้นทหารม้านอกจากจะเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วแล้วยังมีประโยชน์ในการเที่ยวรุกรานดินแดนเพื่อแสวงหาเสบียงอาหารในระหว่างการรบใหญ่ๆหากว่ากองทัพโรมันมีทหารม้ามากกว่าและแข็งแรงเชี่ยวชาญพอที่จะทำลายทหารม้าของฮันนิบาลในการรบกลางแปลงแห่งใดแห่งหนึ่งจนแตกยับเยินรวมกันไม่ติดเสียแล้วฮันนิบาลก็จะอยู่ในแหลมอิตาลีอีกต่อไปไม่ได้เพราะจะไม่สามารถหาเสบียงอาหารได้คือจะไม่มีอะไรกินเพราะว่าอันเนี้ยคือหน่วยหาอาหารด้วยฉะนั้นสรุปความได้ว่าการที่โรมมีนโยบายไม่มีทหารม้ามากพอถือเป็นนโยบายที่ผิดแล้วก็จะเป็นผลเสียหายร้ายแรงสำหรับชาวโรมันเป็นอันมากกร
ลับมากล่าวถึงฟาบิอุสซึ่งได้รับเป็นผู้เผด็จการนะคะชื่อนี้เขาจะมีความคล้ายๆกันเนาะฟาบิอุสคนนี้คือคนที่ได้รับเลือกให้เป็นดิกเตเตอร์เป็นเผด็จการแทนกงสุล2คนนะคะซึ่งคนหนึ่งตายไปและอีกคนหนึ่งติดทับอยู่มาดูแลบ้านเมืองไม่ได้ฟาบิอุสซึ่งเป็นผู้นำเฉพาะกิจเนี่ยค่ะสังเกตได้ว่าตอนนั้นชาวโรมันคือไม่มีขวัญกำลังใจคืออยู่ในสภาพที่ตื่นตระหนกเพราะว่าเมื่อโรมันแพ้ฮันนิบาลที่ทะเลสาบตราซิเมนุสซึ่งเป็นการพ่ายแพ้อย่างยับเยินฟาบิอุสก็เห็นชัดว่าสิ่งแรกที่จำเป็นและควรทำก็คือปรับปรุงขวัญชาวโรมันให้ดีดังเดิมวิธีที่ดีที่สุดคืออาศัยศาสนาซึ่งชาวโรมันยังเลื่อมใสอยู่เป็นอันมากเขาก็เลยสั่งให้นักบวชค้นคว้าข้อความในคัมภีร์ Civilize ปรากฏว่าตามที่เจ้าหน้าที่ได้ปฏิญาณเอาไว้ว่าจะบวงสรวงเทวดาสำคัญคือ Mars นะคะก็คือดาวอังคารครับซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งการรบแห่งการสงครามฟาบิอุสก็สั่งให้มีพิธีบวงสรวงค่ะคือจัดบวงสรวงกันอย่างยิ่งใหญ่คลึกครื้นและเนื่องจากมาสคือเทพเจ้าดาวอังคารเนี่ยนะคะเป็นเทพแห่งการสงครามใช่ไหมก็มีการจัดเหมือนกับเป็นงานอีเวนต์นะคะมีการแข่งกีฬาให้ชาวโรมันได้มาร่วมสนุกมีการแข่งขันให้คนมาดูด้วยอารมณ์ที่สนุกสนานคลึกครื้นขอเสริมพี่มีนิดนึงนะครับเทพมาร์สนี่เป็นชื่อเรียกของโรมันครับแต่ว่าถ้าเป็นในของกรีกนี่ก็คือเทพอาริสครับอาริสได้เหมือนกันทั้งคู่ก็คือเทพองค์เดียวกันเลยพี่ก็อันนี้ก็เป็นวิธีการก็จะเห็นได้ว่าฟาบิอุสเขาก็มีความเข้าใจนะว่าอุ๊ยตอนนี้นี่ไม่ได้แล้วประชาชนเสียขวัญมากเลยเพราะฉะนั้นต้องจัดการบำรุงขวัญก่อนจัดงานอีเวนต์ใหญ่ปรากฏว่าได้ผลดีนะคะประชาชนพลเมืองก็รู้สึกดีขึ้นค่ะทีนี้หลังจากที่ความรู้สึกของประชาชนชาวโรมันดีขึ้นแล้วก็ต้องไปจัดการในเรื่องของกองทัพซึ่งตอนต่อไปเราจะมาดูกันต่อนะคะว่าผู้เผด็จการเฉพาะกิจอย่างฟาบิอุสเนี่ยค่ะแม้ว่าจะมีประสบการณ์เป็นกงสุลมาแล้วหลายสมัยนะคะแต่ด้วยอำนาจที่มีอยู่ในมือแล้วก็ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างเขาจะสามารถรับมือกับจอมทัพหนุ่มต้องบอกว่าเป็นหนุ่มไฟแรงนะคะอย่างฮันนิบาลเนี่ยจะรับมือได้หรือไม่ก็ติดตามตอนต่อไปนะคะกำลังสนุกค่ะเข้มข้นขึ้นทุกทีค่ะตอนต่อไปจะเป็นตอนที่11นะคะกับบทที่6ฮันนิบาลชนะที่คานาเอ6ที่บทที่6แล้วค่ะคุณจิตรินมีอะไรจะเสริมทิ้งท้ายไหมคะก็ตอนนี้ก็ไม่มีครับแต่พอดีว่าอยากรู้ว่าหนังสือทั้งหมดนี้มีกี่บทนะครับพี่หนังสือทั้งหมดนี้มี12บทอ๋อโอเคโอเคมี12บทแต่ว่าแต่ละบทก็จะไม่ค่อยเท่ากันเนาะครับบางบทหนาบางบทบางใช่ๆๆเฉพาะเรื่องบทที่12เนี่ยค่ะน่าจะเป็นเรื่องที่หลายคนอยากรู้นะคะปลายชีวิตของฮันนิบาลค่ะครับบั้นปลายชีวิตของจอมทัพผู้นี้เป็นยังไงนะคะก็ค่อยๆติดตามกันไปค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเราไปติดตามชีวิตที่รุ่งโรจน์ของเขากันก่อนรุ่งโรจน์ในยามสงครามตอนต่อไปกลับมาเจอกันใหม่นะคะครับค่ะสวัสดีครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ